ลังงานที่จบด็อกเตอร์แล้วไม่จำเป็นต้องมีรัฐมนตรีกระทรวงการคลังที่จบด็อกเตอร์จากฮาร์วาร์ดขอแค่ป.4ถ้าไม่โกงผมยืนยันได้จริงๆว่าถ้ารัฐมนตรีจบป.4แล้วไม่โกงเนี่ยนะประเทศไทยรวยขึ้นค่าแรง500บาทยังได้เลยมีตัวอย่างด้วยผมมีแคสตี้เลยว่าถ้ารัฐมนตรีไม่โกงไม่ต้องจบด็อกเตอร์จากฮาร์วาร์ดจบแค่ป.4สามารถทำให้คนไทยมีค่าแรงวันละ500บาทยังได้เลยถ้าไม่โกงน้ำมันนี่จะ20บาทยังได้เลยมาดูผมจะบอกให้ดูมองกรวันนี้น้ำมันไปเร็วเท่าไหร่นะ75เหรียญวันนี้น้ำมันไปเร็ว75เหรียญ75เหรียญต่อมาเร็วคุณรู้ไหม75เหรียญกี่บาทน้ำมันบาเรลละ75เหรียญค่าการกลั่นสากลก็คิดประมาณ7เหรียญต่อบาเรลใช่ไหมแสดงว่าต้นทุนบาเรลหนึ่งเนี่ยถ้ารวมค่าการกลั่นจะเป็น75บวก7เหรียญหนึ่งมีกี่บาทผมให้35บาทเลย33อ้าวให้33อ่ะเอาเรียลไทม์เลยนะคูณได้33บาทออกมานี่ใครมีเลขที่แรกกดลงมาเท่าไหร่2706บาท2,706 บาท 2,706 บาทน้ำมัน1บาร์เรลมีกี่ลิตร159ลิตร159ลิตรหารด้วย159ต้นทุนการกันลิตรเท่าไหร่ครับก็ถามหมดไปแล้วไงรวมไปแล้วไม่ตอนนี้เมื่อการออกมาแล้วเนี่ยราคาน้ำมันสำเร็จรูปลิตรเท่าไหร่ครับต้นทุนน่าสนใจ17บาท2สตางค์ครับ17บาท2สตางค์ 17.02 ครับต้นทุนหน้าลงกันอยู่ที่17บาท02สตางค์น้ำมันสำเร็จรูปนะน้ำมันสำเร็จรูปนะครับผมให้เลยบวกกับคณิตศาสตร์สำเร็จแบบโง่ๆเลยนะไม่ต้องคิดลึกเลยว่าสมัยก่อนน้ำมันลิตรละ12บาทต้นทุนการกันอยู่ที่6บาทภาษีอยู่ที่3บาทค่าการตลาดอยู่ที่2บาทเขาขาย12บาทสมัยก่อนน้ำมันบาเรลละ30เหรียญต่อบาเรลต้นทุนการกันอยู่ที่ประมาณ6บาทนะฮะแล้วเขาบวกภาษี3บาทเป็น9บวกค่าการตลาดบวกอะไรเสร็จแล้วเป็น12บาทเขาขาย12บาทเขาได้อยู่ได้เลยแต่วันนี้ต้นทุนการกันน้ำมันอยู่ที่75เหรียญต้นทุนการกันการออกมาหน้าเรากัน17บาทผมให้บวกภาษีสำเพ็งเลยภาษีซ้ำซ้อนผมให้3บาทเท่าไหร่เป็น20ผมให้ค่าการตลาดอีก3บาทผมให้เอาให้2บาทเลย22บาทถามว่าธนบัตรไทยลิตรละ22บาทเนี่ยเงินในกระเป๋าจะเหลือเท่าไหร่ทุกวันนี้ถ้าเติมมันลิตรละ28บาท30ครับลิตรละ30บาท10ล้อวิ่งขนดินไปเป็นเที่ยวๆเที่ยวละกี่พันน้ำมันลิตรละ28บาท30บาทพ่อค้าก็เจ๊งใครก็เจ๊งผมมีตัวอย่างพอดีผมเป็นนักบินนะผมสงสัยว่าทำไมการฝึกบินในออสเตรเลียเนี่ยเขาคิดประมาณล้านหกล้านแปดแต่การฝึกบินในเมืองไทยเนี่ยคิดสองล้านสี่งงเว้ยฝึกบินในเมืองไทยเสียปีละสองล้านสี่แต่ฝึกบินในออสเตรเลียเสียปีละล้านหกถึงล้านแปดอเมริกาก็มาล้านแปดงงว่ามันเกิดอะไรขึ้นวะผมก็มาขอสมการคณิตศาสตร์ทำเพลงเหมือนเดิมไม่ต้องลึกซึ้งมันเป็นคณิตศาสตร์ทำเพลงแบบโง่ๆแล้วท่านจะถึงบางข้อว่าทำไมค่าแรง500บาทจะขึ้นไม่ได้มันเป็นคณิตศาสตร์ทำเพลงโง่ๆการฝึกบิน1ปีเนี่ยมัน200ชั่วโมงบิน200ชั่วโมงบินค่าน้ำมันในอเมริกาออสเตรเลียเนี่ยเขาเท่าตลาดโลกประมาณ20บาทประมาณ20บาทถึง22บาทถึงจะ20บาทจนเฉลี่ย20บาท200ชั่วโมงบินเนี่ยค่าน้ำมันเขา 400,000 ต่อปีนักบิน1คนเนี่ยนะนักบิน1คนเนี่ยเขาฝึกบิน1ปีเนี่ยเขาใช้ค่าน้ำมัน 400,000 บาทต่อหัวแต่เขาเก็บมาล้าน8เขาเก็บมา 1.8 ล้านเอาค่าน้ำมันไปหักก็จะเหลือประมาณลบด้วย 400,000 จะเหลือประมาณล้าน4 1ล้าน 400,000 เป็นค่าบริหารจัดการเขาหักค่าน้ำมัน 400,000จะเหลือค่าบริหารจัดการประมาณล้านสี่แล้วคุณรู้ไหมเขาจ้าง